แต่ตอนนี้อาตมาพระครูสุวัฒนเขมคุณได้มาถึงที่พระใหญ่พระใหญ่เทียนฐานอยู่ที่ฮ่องกงใหญ่มากสวยงามมากขึ้นมาก็กว่าจะมาถึงต้องใช้เส้นทางหลายเส้นทางตอนนี้ก็มาถึงบนยอดถึงแล้วสวยงามเหลือเกินขอกราบพระนี่คือพระพุทธรูปเทียนฐานเป็นพระใหญ่ของฮ่องกงนะครับอยากให้ท่านได้ชมรอบๆตรงนี้ชมไอ้ look to the mountain and all around here you can see นี่แหละครับที่ท่านเห็นนี่ก็คือเป็นภูเขานะครับภูเขาที่สวยงามสูงตระการท่านนี้ก็อากาศดีมากวันนี้เป็นวันที่11เดือนกรกฎาคม256ครับแต่ตัวนี้ก็เป็นเทวรูปนะครับจะเรียกชื่อกับเรียกมาถูกนะครับนี่เรามาถึงตรงนี้แล้วอาตมาก็ขอฝากบุญกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้มาถึงแล้วอาตมาได้กราบพระแล้วด้วยความอิ่มใจปีติยินดีเป็นล้นพ้นก็ขอบุญกุศลที่เกิดจากการได้มานมัสการกราบพระองค์ใหญ่ที่ฐานเทียนฐานที่ฮ่องกงแห่งนี้ก็ขอบุญกุศลนี้และพระใหญ่ได้จงดลบันดาลให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญอาตมาได้เดินทางไปกราบพระมาแล้วขึ้นบันไดไปตั้ง200กว่าขั้นรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจไม่เหน็ดไม่เหนื่อยอากาศก็ดีไม่ร้อนไม่หนาวฉะนั้นก็ต้องขอบคุณหลวงพ่อพระครูปลัดพุทธโชติธรรมโมและเบงโก้ผู้ที่ดูแลตลอดการที่อยู่ที่นี่ขอความสุขความเจริญจงมาเกิดมีแก่หลวงพ่อและเบงโก้และครอบครัวและกับทุกๆคนด้วยเถิดสาธุเป็นพรท่านสาธุชนทั้งหลายตอนนี้พวกเรากำลังนั่งกระเช้าลอยฟ้ากับสู่พื้นล่างนะครับเมื่อกี้เราไปโน้นนะครับไปกราบพระพุทธรูปมาสี่ตึกๆนะกับระบบสวยงามมากมีความสุขมีวิธีที่ดีเป็นอย่างยิ่งตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะสู่ดินแดนพื้นราบเขาเรียกว่า360องศากันเลย360 degree around สวยงามมากอันนี้ที่ว่าคือเป็นสะพานนะครับแล้วก็ลงไปทะเลจากทะเลเป็นอุโมงค์ใต้ทะเลเนี่ยโผล่ขึ้นที่โน้นนะครับที่โน้นอีกแล้วเป็นสะพานอีกจะไปโน้นอีกหลายกิโลเมตรนะครับอันนี้คือความสามารถของคนฮ่องกงนะครับเมืองฮ่องกงนี่สวยงามจริงๆนี่เราจะเห็นปลากระเช้าลอยฟ้าเนี่ยลอยไปลอยมาทั้งวันนะมีคนมาเที่ยวเยอะเลยเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่ได้คุ้มค่าที่สุดเราจะมองเห็นน้ำตกด้วย waterfall little waterfall นะน้ำตกเราจะพาน้ำตกภูเขาแต่ต้นไม้ไม่ใหญ่นะครับต้นไม้เล็กๆตัวเล็กแต่ว่าเราผ่านไปดูไปสวยงามเหลือเกินครับต้องขอบคุณหลวงพ่อท่านพระครูปลัดพุทธโชติธรรมโมนะครับและก็ริงโก้พร้อมด้วยครอบครัวพร้อมแฟมิลี่ริงโก้ต้องแคร์ดูตรงนี้มาลอดไอเกสที่เป็นฮ่องกงเป็นผู้ชายและดูต้องแคร์คนนี้มาลอดไอเกสที่ thank you for that one thank you and for the meeting